ตูนบอดี้สแลมอาการดีขึ้นมากก้อยรัชวินพาทัวร์ไหว้พระไอ้นักเรียนพยาบาลกองทัพบกก้อยรัชวินอัปเดตอาการตูนบอดี้สแลมดีขึ้นมากหลังรักษาตัวมาแล้ว15วันพาออกกำลังกายเดินทัวร์ไหว้พระในโรงพยาบาลอัปเดตความคืบหน้าอาการป่วยของหนุ่มนักร้องคนดังตูนบอดี้สแลมอาทิวราคงมาลัยถูกหามส่งโรงพยาบาลด้วยอาการปวดหลังค่อนข้างมากร้าวลงมาที่แขนด้านซ้ายมีอาการชาที่นิ้วทั้ง5และมีอาการอ่อนแรงร่วมด้วยโดยปัญหาที่ทำให้นิ้วมือข้างซ้ายมีอาการอ่อนแรงลงประมาณ 50% และชาบริเวณมือจากภาพMRI มีหมอนรองกระดูกต้นคอข้อที่6และ7เบียดเส้นประสาททำให้มืออ่อนกำลังลงซึ่งทีมแพทย์มีความเห็นให้พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพื่อการทำกายภาพก่อนเป็นเวลา2สัปดาห์เพื่อประเมินอาการอีกทีและจะต้องพักรักษาตัวอย่างน้อยประมาณ2เดือนและล่าสุดภรรยาคนสวยก้อยรัชวินได้อัปเดตอาการล่าสุดให้แฟนๆได้ทราบกันผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าเดย์15คนป่วยอาการดีขึ้นแล้วเห็นอากาศดีๆเลยพาลงมาเดินเล่นไหว้พระรับลมนางบอกว่าอยู่แต่ในห้องแอร์เหงื่อไม่ออกเลยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจะ missing alreadyเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทัวร์ไหว้พระในโรงพยาบาลเครื่องหมายสี่เหลี่ยม Together Forever โดยมีเพื่อนๆและแฟนๆเจ้ามาร่วมคอมเมนต์ส่งกำลังใจมากมายเช่นพี่ตูนต้องหายแน่นอนค่ะเป็นกำลังใจให้ตลอดเมื่อคืนหนูฝันถึงพี่ทั้งสองคนด้วยนะคะขอให้หายไวๆนะคะเย่เย่พี่ตูนก็หายเป็นปกติแล้วขอให้หายไวๆนะคะพี่ตูนและอื่นๆ หาดูยากอ้ำพัชราภาโชว์ลูกคอไฮโซพกร้องตอบกลับสุดหวานเปิดคลิปหาดูยากอ้ำพัชราภาและไฮโซพกร้องเพลงสุดหวานในปาร์ตี้วันคริสต์มาสและปีใหม่พร้อมหน้าแก๊งเพื่อนสนิทเก็บตกบรรยากาศปาร์ตี้คริสต์มาสและงานปีใหม่ของนักแสดงสาวซุปตาอ้ำพัชราภาชัยเชื้อและหนุ่มรวยใจไฮโซพบประธานวงพรประภาพร้อมด้วยแก๊งเพื่อนสนิทอีกจำนวนหนึ่งโดยในงานมีกิจกรรมสนุกมากมายแต่ไฮไลท์หนึ่งในนั้นก็การเปิดเวทีร่วมกันโชว์ลูกคอร้องด้วยกันซึ่งพอถึงคราวของสาวอ้ำพัชราภาขึ้นร้องเป็นคอรัสเพลงยื้อของคุณแม่เบญชลาทิตย์หนุ่มคนสนิทก็ไม่พลาดที่จะยกมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปหาดูยากนี้เก็บไว้เพราะนานนักแสดงสาวจะจับไมค์โชว์สกิลการร้องเพลงเสียทีและงานนี้หนุ่มพบประธานวงก็ไม่พลาดถือโอกาสขึ้นร้องเพลงหวานคนใหม่ของวงมือทีมเรียกว่าเป็นคลิปหาดูยากของทั้งสองคนเลยทีเดียวป๊อกมากี้ตอบชัดหลังชาวเน็ตสงสัยแต้วณัฐพรร้องเพลงก้มต่ำป๊อกภัสสรกรควงภรรยาคนสวยมากี้ราศีทำคลิปตอบคำถามแฟนคลับพร้อมเฉลยเพลงฮิตก้มต่ำได้สาวแต้วณัฐพรมาร่วมร้องใช่หรือไม่เรียกว่าปังสุดๆหยุดไม่อยู่จริงๆสำหรับเพลงสไตล์สนุกอย่างก้มต่ำของนักร้องหนุ่มหล่อคุณพ่อลูกแฝดก๊อฟภัสสรกรสามีของนักแสดงสาวมากกี้ราศีบาเลนซิเอกาที่ถึงตอนนี้ยอดวิวพุ่งทะลุ20ล้านวิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและล่าสุดหนุ่มป๊อกภัสสรกรควงศรีภรรยาคนสวยมากกี้ราศีร่วมกันทำคลิปตอบคำถามแฟนคลับออกมาซึ่งก็มีหลายคำถามถูกคัดเลือกมาตอบทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องลูกแฝดทั้งสองร่วมถึงมีหนึ่งคำถามที่ถามเข้ามาว่าสวัสดีค่ะพี่ป๊อกหนูอยากถามว่าในเพลงก้มต่ำเสียงร้องที่เป็นเสียงผู้หญิงใช่เสียงพี่แต้วไหมคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขอให้เลือกคำถามหนูนะคะซึ่งงานนี้ป๊อก
ภัสสรกรก็ได้ชี้แจงให้หายข้องใจว่าเสียงผู้หญิงถูกนำมาใช้ในเพลงนั้นไม่ใช่เสียงของแต้วณัฐพรครับแต่เป็นเสียงของน้องแฟนเป็นแฟนของเทคนิคเชี่ยวประจำวงซึ่งน้องเขาก็เป็นนักร้องรับจ้างอยู่แล้วตอนแรกกะจะให้ช่วยร้องไกแต่สุดท้ายก็ใช้เสียงน้องเขาเลยแต่ก็ต้องบอกว่าแต้วเองก็ร้องเพลงนี้ได้ทั้งเพลงเหมือนกันแต่แค่ไม่ได้เอาเสียงมาใช้ในเอ็มวีแค่นั้นเอง นาตาลีน้ำตาไหลเฉลยเพศลูกสมใจแม่ฟลุกลั่นน้องอาชิมีน้องสาวแล้วนาตาลีจิรวนนท์ตื่นเต้นน้ำตาไหลเฉลยเพศลูกสมใจแม่ฟลุกเกริกพลสามีดีใจลั่นน้องอาชิลูกชายคนโตมีน้องสาวแล้วกอดติดข่าวกดติดตามข่าวสดเพิ่มเพื่อนฟลุกนาตาลีเฉลยเพศลูกหลังลุ้นมานาน4เดือนในที่สุดทั้งคู่ก็ได้ทราบเพศลูกโดยก่อนหน้านี้ว่าที่คุณแม่นาตาลีเผยอยากได้ลูกผู้หญิงเพราะชอบเด็กผู้หญิงมีความน่ารักพี่อ้อนคขาสุนฟลุกก็อยากได้ลูกสาวเช่นเดียวกันแต่ถ้าได้ลูกผู้ชายอีกคนก็ไม่มีปัญหาแต่มั่นใจว่าได้ลูกสาวแน่ๆอาชีโพสต์หลังนาตาลีตั้งท้องฟลุกภรรยาเปิดหมดความลับที่ปิดบังนาตาลีฟลุกสุดดีใจแจ้งข่าวดีเบบีมาแล้วโบชยดาไม่พลาดยินดีมิตรภาพสวยงามโบชยดาอวยพรฟลุกนาตาลีแต่งงานเราคือครอบครัวเดียวกันล่าสุดนาตาลีไปเอาตราสาวครบ4เดือนว่าที่คุณแม่ยอมรับตื่นเต้นมากเป็นพิเศษมากกว่าวันแรกที่รู้ว่าตั้งท้องเลยเพราะจะได้รู้เพศลูกในครรภ์แล้วด้านพ่อฟลุกก็เดาว่าเป็นผู้หญิงเหมือนกันทั้งลุ้นและตื่นเต้นมากเพราะตอนแรกขอหมอให้อุบเพศลูกไว้ก่อนอยากลุ้นตอนเข้าเดือนที่4หลังทราบผลตรวจจากคุณหมอว่าได้ลูกผู้หญิงทำเอาคุณแม่น้ำตาไหลด้วยความดีใจพ่อฟลุกบอกประกาศลั่นน้องอาชิมีน้องสาวแล้วจากนั้นนาตาลีเผยว่าตื่นเต้นมากเพราะเริ่มจากธรรมชาติมาตลอดลุ้นมาตลอดเพื่อน 90% ทายว่าเป็นผู้หญิงเกือบหมดเลยส่วนอีก 10% ทายผู้ชายตนอยากได้ชายคนหญิงคนแรกขอเป็นผู้หญิงก่อนสมใจทั้งคุณพ่อคุณแม่เลยได้ลูกสาวสมใจสามีเลยแซวว่าอยากช้อปปิ้งชุดเด็กว่างั้นเถอะแม่นาตาลีก็ตอบยิ้มว่าเด็กผู้หญิงน่ารักพี่อ้อนอยากแต่งตัวให้ลูกโดมปกรณ์ลำโชว์หน้าใหม่แบ๊วขั้นเทพขนาดเพื่อนซีก้องกรุณเห็นยังอึ้งนอกจากจะหล่อยืนหนึ่งแล้วเรื่องอารมณ์ดีก็ยังไม่เป็นสองรองใครเลยด้วยสำหรับโดมปกรณ์ลำนักร้องซุปตาเจ้าของฉายาหล่อขั้นเทพแห่งวงการบันเทิงแต่ทว่าล่าสุดกลับมีเหตุให้แฟนคลับที่ติดตามอินสตาแกรมแอดโดมปกรณ์ลำของเจ้าตัวถึงกับต้องหัวเราะกันจนท้องแข็งเมื่อโดมปกรณ์ลำโพสต์ภาพถ่ายเซลฟี่พร้อมกับแนบแคปชั่นสุดเกรียนว่าปีใหม่หน้าใหม่แฮปปี้มากกบกอค่ะโดยภาพดังกล่าวนั้นได้เผยให้เห็นใบหน้าของเจ้าตัวในโหมดแบลเวอร์ที่ผ่านการตกแต่งด้วยแอปพลิเคชันทั้งตาที่กลมโตปากกระจับและคางเรียวแหลมแถมยังมีท่ามินิฮาตัวน่ารักมาช่วยยกระดับความมุ้งมิ้งอีกขนาดไฮโซเพื่อนซีอย่างก้องกรุณที่บังเอิญมาเห็นภาพนี้ยังอดไม่ได้ที่จะคอมเมนต์แซวความเกรียนของโดมปกรณ์ลำด้วยตัวเองเลยว่ายิ่งแก่ยิ่งเพี้ยนนะเราอ่ะทำหน้าเสร็จก็ไปแผนกศีรษะกับสมองด้วยนะมิตรภาพดีพลอยร่วมเฟรมโดมเมทัลแคปชั่นแซ่บแฟนถูกใจกดไลค์นับแสนโดมเมทัลฉลองครบรอบแต่งงาน1ปีมีเซอร์ไพรส์สุดโรแมนติกโดมว่าไงเมทัลฮอตทะลุปลอดอวดรูปร่างในชุดว่ายน้ำสุดปังความเซ็กซี่มาเน้น